ข้าสู่ช่วงของการศึกษากรณีศึกษาไปพร้อมๆกับวิชาการนะครับวันนี้เรานำเสนอในธุรกิจของวินเซนต์นะครับชื่อวินแปลว่าชนะเซนต์แปลว่าส่งนะครับก็เป็นชื่อที่ดีนะครับเป็นลักษณะของการตั้งชื่อของธุรกิจที่ถูกต้องเราเรียกว่าคอยเนมหรือว่าเอาชื่อ2ชื่อที่มีความหมายมาบวกกันแล้วก็กลายเป็นชื่อที่ตัวเองสามารถเอาไปจดทะเบียนการค้าหรือว่าเอาไปสร้างตั้งชื่อแล้วก็ขึ้นทะเบียนการค้าเป็นแบรนด์เนมของตัวเองได้วินเซนต์เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการหลักๆเนี่ยจะเป็นตัวธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการให้บริการหลายๆอย่างเช่นการส่งจดหมายนะครับไปรษณีย์เป็นไปรษณีย์เอกชนประมาณนั้นนะครับชื่อสั้นๆแต่ก็ยังมีธุรกิจด้านอื่นๆเช่นการรับต่อการขายประกันภัยการขายประกันรถอะไรต่างๆนะครับรวมถึงแม้กระทั่งถ่ายเอกสารระบบของวินเซนต์เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปแบบแล้วก็มีจำนวนสาขานับเป็นร้อยสาขาถือว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องการเติบโตค่อนข้างเร็วธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องมีสต็อกไม่ต้องหนักใจเหมือนกับสต็อกก็คือคลังสินค้านะครับเราไม่ต้องจัดเก็บคลังสินค้าส่วนใหญ่เป็นในเรื่องของการให้บริการมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าธุรกิจที่จะเป็นแฟรนไชส์ได้นั้นเนี่ยจะมีลักษณะพิเศษคือเขาจำเป็นต้องเป็นแฟรนไชส์ท่านผู้ชมอาจจะงงว่าไอ้เขาจำเป็นต้องเป็นแฟรนไชส์นี่หมายความว่ายังไงคือธุรกิจบางอย่างเนี่ยถ้าจะขยายตัวเนี่ยหาวิธีอื่นไม่ได้นอกจากต้องใช้แฟรนไชส์เป็นเครื่องมือผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเขาจะขยายสาขาเนี่ยเขาจะต้องดูแลลูกค้าเนื่องจากธรรมชาติของแฮมเบอร์เกอร์ต้องผลิตในพื้นที่ใช่ไหมในจุดขายต้องทำร้อนๆแล้วก็ต้องนำเสนอหลายๆเรื่องประกอบกันเพราะนั้นการขยายธุรกิจของเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบขายส่งก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าแฮมเบอร์เกอร์ไม่ได้ใส่กล่องเป็นขนมปังที่ส่งผ่านขายไปปกติเขาจำเป็นต้องผลิตในร้านแล้วคนไม่ได้กินแค่แฮมเบอร์เกอร์กินองค์ประกอบที่ภาษาทางธุรกิจด้านค้าปลีกเราจะเรียกว่า value chain นะครับห่วงโซ่ของคุณค่านะครับไม่ใช่ธุรกิจอะไรนะครับที่เขาเรียกว่าธุรกิจผมก็ไม่ค่อยจำแล้วนะครับเป็นธุรกิจโซ่ทั้งอย่างนะครับในลักษณะนั้นไม่ใช่นะครับแต่ว่าคือการออกแบบธุรกิจบางอย่างขึ้นมาเนี่ยจะเป็นธุรกิจที่จะต้องอาศัยคุณค่าหลายๆอย่างประกอบกันเป็นเส้นขึ้นมาเหมือนกับคล้ายๆโซ่อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆว่าถ้าเราไปกินกาแฟสักยี่ห้อหนึ่งนะครับยี่ห้อดังมากเลยแก้วหนึ่งมูลค่านับเกือบร้อยบาทอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราจะดื่มกาแฟอย่างนั้นในราคาแพงๆอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะดื่มเฉพาะกาแฟจริงไหมครับในเรื่องของแบรนด์ของตัวกาแฟในเรื่องของการให้บริการในร้านรูปแบบของการจัดร้านเราไปนั่งกินบรรยากาศนี่แหละครับเขาเรียกว่าคุณค่าของสิ่งหนึ่งที่รวมเป็นองค์ประกอบหลายอย่างร่วมเข้าด้วยกันเราเรียกว่า value chain นี่เรากลับมามองนะครับว่าตัวของตัวธุรกิจวินเซนต์เนี่ยก็สร้างตัวเครื่องมือตรงนี้ขึ้นมาเขาไม่ได้เพียงแต่ขายสินค้าตัวใดตัวหนึ่งจะมีลักษณะที่จำเป็นที่ต้องใช้ระบบแฟรนไชส์เข้ามาขยายสาขาเพราะต้องใช้การให้บริการลูกค้าณพื้นที่นั้นๆธุรกิจพอถูกล็อกว่าจะต้องมีการให้บริการพื้นที่พอจะขยายสาขาจึงจะต้องใช้วิธีการบริหารการให้บริการตรงนี้นะอย่างเป็นระบบซึ่งจะให้ดีมากที่สุดก็คือการขยายด้วยระบบแฟรนไชส์หรือไม่ก็เปิดสาขาด้วยตัวเองแต่การเปิดสาขาด้วยตัวเองก็จะติดข้องตรงการลงทุนที่จะต้องใช้เงินมหาศาลแต่ระบบแฟรนไชส์จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการการลงทุนไปด้วยนี่คือจุดหนึ่งที่เราน่าจะมองเห็นจากธุรกิจของวินเซนต์วินเซนต์เปิดมาผมจำได้ว่าไม่น้อยกว่า5ปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็ตัว productนะครับตัวสินค้า product หรือตัวสินค้าของวินเซนต์จะไม่ได้เป็นตัวชิ้นๆแหละจะเป็นตัวของการบริการเพิ่มเรื่องของการขายงานท่องเที่ยวขายตั๋วท่องเที่ยวขายตั๋วชมภาพยนตร์หรือว่าคอนเสิร์ตต่างๆเพิ่มเข้ามาเราเรียกว่า value added หรือว่าการเพิ่มคุณค่าเข้าไปในตัวธุรกิจเพิ่มขึ้นต่ออย่างต่อเนื่องอันนี้แหละคือลักษณะหนึ่งทีนี้จะมีธุรกิจที่ทางบริษัทวินเซนต์ทำอยู่ด้วยเรา
เราถือว่าเป็นการศึกษาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวธุรกิจที่เป็นตู้หยอดเหรียญขายน้ำนะครับตู้หยอดเหรียญเนี่ยนะครับในช่วงต้นที่เราพูดถึงกันว่าถ้าตู้หยอดเหรียญจะทำเป็นระบบแฟรนไชส์แล้วเราเรียกว่าแฟรนไชส์ได้หรือไม่ถ้าเรามาเอาความคิดที่ผมเรียนท่านผู้ชมตอนแรกว่าตัวธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยจะต้องอาศัยการจัดการนะฮะต้องมีรูปแบบของตัวร้านนะครับต้องมีการจัดการสินค้าการให้บริการการสั่งสินค้าเอาใจใส่ดูแลการจัดการเพราะงั้นมันต้องมีรูปแบบร้านให้ชัดเจนถึงจะเป็นระบบแฟรนไชส์ได้แต่ถ้าเป็นตู้หยอดเหรียญธรรมดาที่เพียงแค่เอาไปติดไว้หน้าบ้านนะครับแล้วจะเรียกเขาว่าเป็นแฟรนไชส์ซีโดยให้เขามีหน้าที่เพียงแค่เสียบปลั๊กถอดปลั๊กเก็บสตังค์เช้าเย็นอย่างนี้ไม่มีความรู้ที่จะถ่ายทอดเป็นความเชี่ยวชาญเลยนะครับแถมไม่มีเรื่องของการบริหารและก็จะเข้าข่ายตรงที่ว่าธุรกิจลักษณะนี้โอกาสในการขยายงานไม่มีท่านก็จะต้องเป็นคนเสียบปลั๊กถอดปลั๊กนี้ทุกวันนะครับเราไม่น่าจะเรียกว่าธุรกิจนี้เป็นระบบแฟรนไชส์แต่ถ้าหากว่าท่านบริหารงานโดยการมีตู้เยอะๆนะครับเอาไปติดตั้งในเขตพื้นที่โดยแฟรนไชส์ซีรับผิดชอบในแอเรียหรือในเขตหนึ่งแล้วก็คอยบริหารจัดการมีการซ่อมมีการไปดูแลในแต่ละที่ต่างๆอย่างนั้นเนี่ยค่อยเรียกว่าระบบแฟรนไชส์ก็อาจจะไม่ผิดนะครับงั้นข้อสังเกตตรงนี้ท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นได้นะครับผมจะสรุปลงตรงนี้โดยที่ของกรณีศึกษาของวินเซนต์ว่าความสัมพันธ์ของการสร้างแฟรนไชส์นั้นอยู่ที่การออกแบบธุรกิจไม่ใช่อย่าให้ธุรกิจเล็กหรือใหญ่เกินไปสร้างเรื่องของการบริหารความรู้ความเชี่ยวชาญมีกระบวนการการบริหารธุรกิจให้เป็นระบบมาตรฐานสากลได้ยิ่งดีการขยายงานที่เป็นลักษณะขององค์กรนะครับเป็นองค์กรไม่ใช่แค่เป็นหน่วยของอาชีพเท่านั้นธุรกิจเชิงอาชีพเท่านั้นและก็ต้องเป็นธุรกิจที่สามารถพัฒนาตาสินค้ามีวิธีการเข้าตลาด อย่างเป็นระบบเป็นองค์ประกอบถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะสร้างธุรกิจอะไรก็ได้ให้เป็นระบบแฟรนไชส์ทุกอย่างจึงเป็นไปได้แต่ต้องไม่ลืมหลักการและรูปแบบที่แท้จริงของระบบแฟรนไชส์ครับขอบคุณอาจารย์พีระพงศ์นะคะเดี๋ยวช่วงท้ายอาจารย์พีจะมาตอบคำถามที่คุณผู้ชมได้ถามเข้ามานะคะก็สรุปสาระสำคัญก็คือกรณีศึกษาวินเซนต์นั้นก็เป็นการขยายความจากที่อาจารย์พีระพงศ์ได้บรรยายในหัวข้อทุกอย่างเป็นแฟรนไชส์ได้แต่ต้องมีรูปแบบที่แท้จริงนั่นเองจะสังเกตได้ว่าเป็นร้านที่รวมทุกๆอย่างเข้ามาในร้านนี้นะคะซึ่งก็เป็นธุรกิจบริการที่ไม่ต้องมีสต็อกสินค้าและที่สำคัญก็คือเป็นมุมมองของผู้ประกอบการว่าอะไรที่จะทำให้เกิดมูลค่าทางการตลาดในเชิงบริการสำหรับลูกค้านั้นสามารถอยู่ในร้านนี้ได้หมดเลยตรงกับแนวคิดก็คือ all service for you นั่นเองนะคะและทางด้านของชื่อก็น่าสนใจวินในความหมายของเราเรียนก็สงสัยกับทีมงานว่าแปลว่าอะไรในชื่อวินเซนต์มีที่มาไหมเจ้าของกิจการชื่อวินเซนต์หรือเปล่านะคะก็ปรากฏว่าวินก็คือชัยชนะหรือว่าความสำเร็จนั่นเองเซนต์นะคะ S-E-N-T เซนต์นั่นก็หมายถึงการส่งมอบที่ทำให้เกิดความสำเร็จก็คือหัวใจของการบริการจากผู้ประกอบการรายนี้นะคะ